BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาการน่าเป็นห่วงกับนุ่มนิ่มตรีชดานะคะวันนี้เรามาคุยกันต่อค่ะถึงเรื่องของผลตรวจสุขภาพคือเราได้คุยถึงเรื่องความเข้มข้นของเลือดระบบการทำงานของทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะคะรวมไปถึงน้ำตาลในเลือดส่วนตอนต่อมาเราก็คุยกันไปถึงเรื่องของระดับไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลนั่นเองนะคะคือการทำงานของตับชายหญิงค่าสูงต่ำยังไงเราคุยกันไปแล้วใน2ตอนที่ผ่านมาวันนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจในผลตรวจสุขภาพของเราก็คือตัวการทำงานของไตนั่นเองเพราะก็ต้องบอกว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญเช่นเดียวกันถ้าเราดูแลเขาไม่ดีก็อาจจะส่งผลต่อโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยไตก็ยังอาจจะไปมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอะไรต่างๆอย่างเช่นกรดยูริกอะไรหรือเปล่าคือหลายคนบอกกรดยูริกเอ๊ะมันจะนำไปสู่อย่างเช่นตัวเลขของผู้ชายที่มีกรดยูริกสูงๆอย่างวันนี้นิ่มจะถามคุณหมอโอ๊ตด้วยเป็นเกาหรือเปล่าเกี่ยวกันไหมอะไรยังไงนะคะอันนี้เรามาคุยกันต่อกับคุณหมอโอ๊ตนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณนุ่มนิ่มสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมอย่าเพิ่งเบื่อหน้าเราสองคนนะครับตรวจสุขภาพมันมีรายละเอียดเยอะเนาะเพราะฉะนั้นสองตอนละยังไม่จบเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับค่ะคุณผู้ชมน่าจะชอบคุณหมอเพราะว่านุ่มนิ่มมั่นใจว่าแต่ละคนก็คงจะได้ความรู้จากสองตอนที่ผ่านมาแล้วก็คงจะเข้าใจในผลตรวจสุขภาพตัวเองมากขึ้นเพราะนึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆวันนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราจะคุยถึงเรื่องของไตคือเราเติบโตมากับคำพูดว่าอย่ากินเค็มมากนะเดี๋ยวเป็นโรคไตคือประโยคนี้นุ่มได้ยินบ่อยมากเวลาจะเหยาะน้ำปลาแต่ละทีก็จะโดนเตือนตลอดว่าระวังนะเดี๋ยวจะเป็นโรคไตแต่ไอ้ผลการทำงานของตัวการทำงานของไตเนี่ยมันก็อยู่ในผลตรวจสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอคะคุยกันสักหน่อยว่าการทำงานของไตมันมีค่ามาตรฐานตัวเลขอะไรอย่างไรบ้างในสมุดตัวสุขภาพเราบ้างคะคุณหมอครับผมไตเนี่ยมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายนะครับแล้วก็อับเปลี่ยนออกมาเป็นปัสสาวะให้เราปัสสาวะออกมาค่ะจริงๆต้องบอกคุณนุ่มนิ่มว่าไอ้เรื่องที่ว่าอยากกินเค็มนะเดี๋ยวเป็นโรคไตอยากกินหวานนะเดี๋ยวเป็นเบาหวานอันจริงๆเนี่ยมันเป็นความเชื่อและความเข้าใจที่อาจจะมันเรื่องของข้อเท็จจริงทางการแพทย์มันอาจจะไม่ตรงสักทีเดียวเอาไว้ว่าหลังเราอาจจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องความเชื่อในเรื่องแบบนี้นะครับจริงๆแล้วการที่เราจะป่วยเป็นโรคไตเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากกินเค็มแต่จริงๆการเป็นไตแล้วถึงจะไม่ควรกินเค็มต่างหากนะครับแต่ไม่ใช่ว่ากินเค็มแล้วนำไปสู่เป็นโรคไตเอาไว้เดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันถึงเรื่องนี้กลับมาที่ตรวจสุขภาพก่อนในสมุดตรวจสุขภาพคุณผู้ชมจะเห็น2อันที่สำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคไตโดยมากเขาจะตรวจ2อย่างนะครับเรียกว่าบลัดยูเรียไนโตรเจนหรือว่าตัวย่อคือ BUN นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือครีเอตินีนเลเวลหรือว่าระดับของสารครีเอตินีนซึ่งทั้ง2ตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมาตัวแรกก่อนตัวแรกนะครับ BUN นะครับบลัดยูเรียไนโตรเจนอันเนี้ยมันคือสารประกอบของยูเรียในร่างกายซึ่งถือว่าเป็นของเสียนะครับสารเนี้ยจะถูกกรองออกมาที่ไตมีหน้าที่กรองเอาสารพวกเนี้ยทิ้งไปนะครับก็จะออกมากับปัสสาวะเนาะทีนี้ถ้า BUN ของเราอยู่ในระดับปกติแปลว่าไตขจัดของเสียได้ดีมากค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ระดับของ BUN สูงกว่าปกตินั่นแปลว่าของเสียมันมีเยอะนะครับแล้วไตขจัดออกไม่หมดมันก็เลยมีปริมาณเกินมาตรฐานไปนะครับซึ่งมันบ่งบอกได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการที่ทำให้มีสารของเสียในร่างกายสูงขึ้นหรือสะท้อนให้เห็นว่าการทำงานของไตเอ๊ะประสิทธิภาพลดลงหรือเปล่าปกติเคยระบายได้เท่านี้ตอนนี้ระบายได้น้อยลงส่งผลให้เราพบ BUN หรือบัตยูเรียไนโตรเจนเนี่ยนะครับอยู่ในกระแสเลือดมากขึ้นนะครับเพราะนั้นระดับของ BUN เนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของไตในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคุณนุ่มนิ่มถึงแม้ว่ามันสูงยังไม่ได้สรุปทีเดียวนะว่าเป็นโรคไตบอกได้แต่ว่าเอ๊น่าสงสัยละมันอาจจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะหรือว่าบางทีอาจจะสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารการใช้ชีวิตตอนนั้นหรือเปล่านะมันต้องนำไปสู่การตรวจอื่นๆต่อไปครับค่ะการตรวจอันนี้คือตรวจที่หนึ่งค่ะการตรวจอื่นๆที่ว่าคุณหมอต่อยอดได้ไหมคะว่าอะไรเพิ่มเติมจากนั้นได้ครับจริงๆการที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตหรือเปล่าเนี่ย BUN ที่มีค่าสูงจากการตรวจเลือดนะครับก็จะเป็นตัวที่
ทริกเกอร์เนาะเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้เราหันมาสนใจว่าอ่ะมันเริ่มไม่ปกติแล้วนะครับแต่เราอาจจะต้องมาดูหลายๆอย่างประกอบด้วยเช่นการอุลตราซาวนะครับเพื่อที่จะดูพยาธิสภาพของตัวไตเองนะครับว่าตัวไตมีหน้าตาปกติไหมมีก้อนเนื้อหรือเปล่ามีนิ่วหรือเปล่านะครับหรือว่ามีถุงน้ำซิสอะไรหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะส่งผลให้บริเวณนี้สูงได้เห็นไหมครับการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีนะคุณผู้ชมพอมันมีอะไรผิดปกติปุ๊บมันเป็นตัวกระตุ้นเตือนว่าอย่าเพิ่งไว้วางใจนะมันอาจจะเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้วเราก็ไปตรวจหาต่อนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราได้ตรวจอันนี้คือตัว BUN ขออนุญาตพูดต่อถึงตัวที่2นะครับ BUN ปกติแล้วจะอยู่เท่าไหร่จะอยู่ที่ประมาณ 10-20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับซึ่งค่านี้จะเป็นค่าปกติมาตรฐานทั้งผู้ชายผู้หญิงเท่ากันค่ะส่วนตัวที่2ที่จะบอกถึงการทำงานสุขภาพของไตนะครับก็คือตัวในสมุดเราจะเห็นเป็น C ใหญ่ R เล็กนะครับซึ่งมันย่อมาจากว่า creatinine level นะครับสารครีเอตินีนซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสารที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมย่อยสลายต่างๆของร่างกายแล้วเหลือตัวนี้ออกมาครีเอตินีนซึ่งเป็นของเสียซึ่งไตก็จะผลักมันออกไปจากร่างกายแต่ถ้าไตทำงานได้ไม่ดีของเสียมันก็เลยจะเหลือเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครีเอตินีนเลเวลเหลือเราตรวจพบครีเอตินีนเลเวลในเลือดเยอะแปลว่าสมรรถนะการทำงานของไตอาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันกับบริเวณนะครับเพราะนั้นคือเราอาจจะเห็นว่าบางคนบริเวณสูงครีเอตินีนไม่สูงก็มีบางคนสูงทั้งคู่ก็มีนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะบ่งบอกถึงสภาวะการทำงานไตที่แตกต่างกันแต่คุณผู้ชมไม่ต้องไปจำละเอียดขนาดนั้นเอาเป็นว่าถ้าค่าเหล่านี้ของคุณผู้ชมผิดปกติไปมากไปน้อยไปคุยกับคุณหมอที่ตรวจเขาน่าจะแนะนำได้เป็นอย่างดีสำหรับครีเอตินีนนะครับถ้าผู้ชายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 1.2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1.1 ค่าปกติของผู้หญิงสุภาพสตรีก็จะน้อยกว่าของผู้ชายนิดนึงนะครับด้วยสรีระโครงสร้างอย่างที่เราคุยกันไปในตอนที่ผ่านมาครับค่ะทีนี้ต่อกันถึงเรื่องของกรดยูริกคือกรดยูริกอาจจะให้คุณหมออธิบายว่าเอ๊ะมันคืออะไรยังไงแล้วมันสัมพันธ์อะไรกับไตอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอครับกรดยูริกเนี่ยเป็นผลเขาเรียกว่าเป็น product เป็นผลลัพธ์ผลสุดท้ายของการย่อยสลายสารอาหารบางกลุ่มนะครับซึ่งกรดยูริกเนี่ยเป็นสารที่จำเป็นแหละในการใช้ชีวิตของคนแต่ถ้ามีเยอะเกินนะครับมันก็จะก่อให้เกิดอันตรายหรือว่ามีปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาได้โดยเฉพาะถ้ากรดยูริกที่ในร่างกายเนี่ยมีมากๆเราไปอยู่ตามพวกน้ำเลี้ยงข้อต่างๆแล้วเกิดมีการตกตะกอนเป็นผึ่งขึ้นมานะครับก็จะก่อให้เกิดอาการปวดข้อได้นะครับซึ่งบางคนก็จะเรียกว่าเกาต์นะครับซึ่งต้องเรียนคุณผู้ชมกับคุณน้ำนิ่มว่าอย่างนี้ว่าระดับของกรดยูริกเนี่ยในหนึ่งคนเราต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสารที่เราต้องจำเป็นต้องใช้แหละแต่ถ้ามันมีเยอะเกินปกตินะครับเป็นผลพวงของการแบบเมตาบอลิซึมนู่นนี่แล้วกรดยูริกเหลือเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ร่างกายขจัดออกไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดโรคปวดข้อได้อย่างที่ได้เล่าให้ฟังปกติแล้วการตรวจยูริกเนี่ยนะครับในผู้ชายเนี่ยไม่ควรเกิน5มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรผู้หญิงนี่เราได้มากถึง8มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับแต่จะเรียนคุณผู้ชมอย่างงี้การที่ตรวจสุขภาพนะแล้วเจอว่ายูริกสูงไม่ได้แปลว่าคุณเป็นเกาต์เสมอไปนะครับมันอยู่ที่ช่วงนั้นเราอาจจะทานอาหารบางอย่างที่มีปริมาณยูริกเยอะหรือเปล่าพอตรวจมันก็เลยสูงแต่ถ้ามาตรวจซ้ำมาฟอลโล่อัพแล้วมันยังสูงอยู่บวกด้วยคุณผู้ชมมีอาการปวดข้อนะครับหรือว่ามีการตรวจพวกน้ำเลี้ยงข้อแล้วพบมีผลึกยูริกเหล่านี้ทั้งหมดบวกกันถึงจะถือว่าคุณผู้ชมเป็นเกาต์แต่นั้นถ้าสมุดตรวจสุขภาพเราพบว่าโอ้ยยูริกเราสูงนะครับไม่เป็นไรไปจัดการเรายูริกเราสูงแต่เราไม่มีอาการปวดข้อไม่มีอาการอะไรเลยนะอันนี้ผมว่ายังไม่ต้องตกใจยังไม่ต้องกินยาหรืออะไรนะครับอาจจะไปจัดการเรื่องดูแลอาหารการกินอะไรต่ออะไรอย่างนี้ก่อนยูริกมักจะมีมากในอาหารกลุ่มที่เป็นสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์นะครับ
ในอาหารที่เป็นยอดผักทั้งหลายเช่นกระถินสตออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีเหล่านี้ก็อาจจะต้องปรับเรื่องอาหารทานกลุ่มที่ยูริกเยอะๆให้มันลดลงนะครับคุณผู้ชมที่เป็นร้านอาหารอย่าเพิ่งโกรธเรานะเราไม่ได้บอกว่ากินไม่ได้นะเราบอกแต่ว่าเราเล่าว่ามันจะมีเยอะยูริกในสารอาหารเหล่านี้ถ้าคุณผู้ชมมียูริกที่สูงดูนะครับถ้าไม่ได้มีการปวดคออะไรปรับอาหารการกินสมัยแล้วอีกสัก3เดือนตรวจใหม่หลายคนพบว่าลงมาเป็นระดับปกติเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยูริกของคุณสูงเริ่มมีปวดคอรวมด้วยอ่ะขัดตื่นขึ้นมาปวดข้อเท้าปวดข้อนิ้วหัวแม่เท้าอะไรอย่างเนี้ยอาจจะต้องดูแลว่าเป็นเกาหรือเปล่าต้องพบแพทย์นะครับค่ะกรณีผู้ชายพอเข้าใจได้ในเคสของเกาผู้หญิงนี่นุ่มนิ่มไม่แน่ใจว่ามีโอกาสจะเป็นได้เหมือนกันแล้วอาการมันคล้ายกันไหมคะคุณหมออาการเหมือนกันครับแต่จะบอกว่าด้วยอะไรล่ะลักษณะของการเกิดโรคลักษณะการดำเนินโรคลักษณะของการใช้ชีวิตเนาะเราพบว่าเกาเนี่ยเป็นในเพศชายค่อนข้างเยอะกว่าในเพศหญิงนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอมีเหตุผลทางการแพทย์ไม่มีอันนี้ไม่มีไม่มีอันนี้มันเป็นเหมือนสถิติที่เขาเก็บรวบรวมกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเพราะตัวเลขที่คุณหมอบอกตัวเลขที่คุณหมอบอกว่าระดับผู้ชายอาจจะบรรจุได้น้อยกว่าหมายถึงว่าได้แค่5ผู้หญิงได้ถึง8อะไรแบบเนี้ยซึ่งกำลังจะบอกว่าบางอย่างก็ไม่มีความแฟร์หรือยุติธรรมเพราะบางโรคก็เป็นในผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายที่ผ่านมาเราก็เคยคุยกันว่าสถิติที่เก็บมาเข้าใจได้ใช่ครับค่ะค่ะเชิญต่อคุณหมอเมื่อกี้มีเสริมอะไรหรือเปล่าก็จริงๆผมจะบอกว่ามันเป็นเพียงสถิติที่เก็บนะครับมันอาจจะมีเรื่องกรรมพันธุ์อะไรต่ออะไรแต่ว่าณวันนี้การแพทย์เรายังไม่ได้มีข้อมูลละเอียดลึกซึ้งถึงตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งแบบสบายละฉันไม่เป็นแน่อะไรอย่างเนี้ยนะครับก็ตรวจสุขภาพเป็นประจำดีกว่านะครับมันช่วยเราได้จริงๆถ้าหากว่ามันมีอะไรที่เริ่มเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นก่อนตั้งแต่แรกนะครับค่ะสำคัญก็คือตรงนี้ทีนี้ต่อเนื่องจากกรดยูริกมันก็จะไปอย่างที่บอกว่าคุณหมอบอกเมื่อช่วงต้นว่าการทำงานของไตก็คือเป็นเหมือนขับถ่ายอย่างเช่นเราต้องปัสสาวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นระบบของการทำงานของการขับถ่ายของเรามาถึงเรื่องของปัสสาวะก็เป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนก็จะต้องมีและประสบพบเจอเป็นปัญหาการทำงานของปัสสาวะในสมุดตรวจสุขภาพก็บอกละเอียดเช่นเดียวกันเพราะเขาก็มีการเก็บปัสสาวะเราไปตรวจคุณหมอคะค่ามาตรฐานต่ำกว่าเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์ดูอย่างไรรวมไปถึงสีของปัสสาวะเพราะในสมุดตรวจสุขภาพก็มีบ่งบอกสีเช่นเดียวกันถูกต้องเรื่องของปัสสาวะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ๆเลยนะครับในการตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าปัสสาวะเนี่ยนอกจากจะพูดถึงหมายความว่าปัสสาวะเนี่ยนอกจากสะท้อนถึงการทำงานของไตแล้วเนี่ยยังสะท้อนให้เราเห็นถึงสุขภาพองค์รวมของร่างกายเราอีกด้วยนะครับปัสสาวะก็คือสิ่งที่ไตเนี่ยผลิตออกมาเพื่อจะขจัดของเสียทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปัสสาวะมากเกินพอดีหรือน้อยเกินพอดีเหล่านี้ย่อมไม่ดีทั้งนั้นนะครับแต่พอมาพูดถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะในการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยนะครับก็เหมือนที่เราพูดกันถึงการตรวจเลือดเนาะปัสสาวะก็เหมือนแม่น้ำสายใหญ่นะครับในแม่น้ำเนี่ยก็มีของหลายอย่างอยู่ในนั้นนะครับอันแรกเลยเราต้องมาดูคุณภาพของน้ำก่อนนะคุณนุ่มนิ่มดูเรื่องของสีเรื่องของกลิ่นนะครับคุณผู้ชมจะพบว่าเวลาที่ร่างกายจะขจัดอะไรออกมาทางปัสสาวะเนี่ยนะครับเรามักจะเห็นสีเปลี่ยนแปลงกลิ่นเปลี่ยนแปลงเช่นบางทีเรากินยาปฏิชีวนะปัสสาวะออกมาเราจะได้กลิ่นยาถูกไหมหรือว่าบางครั้งเรารับประทานอาหารหรือน้ำเครื่องดื่มบางอย่างที่เป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยนะครับปัสสาวะเราก็จะมีสีที่แปลกๆไปแต่ภาวะแบบนี้มันเป็นชั่วคราวนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือปัสสาวะในการตรวจสุขภาพประจำปีต้องเป็นใสนะครับอาจจะมีสีเหลืองในภาษาการแพทย์เขาบอกเป็นสีเหลืองอัมพันคือสีเหลืองอ่อนๆ นะครับไม่ได้เหลืองเข้มจัดสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนี้น่าจะไม่ค่อยดีนะครับหรือสิ่งที่เรากลัวคือถ้าเป็นสีแดงเลยเป็นสีเลือดเลยอันนี้บอกให้รู้ว่าอาจจะมีเลือดบนเปื้อนออกมากับปัสสาวะหรือเปล่าซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสีปัสสาวะปกติต้องเป็นสีที่ออกเหลืองอ่อนๆและใส
นะครับถ้าขุ่นก็ไม่ดีขุ่นอาจจะมีสาเหตุของการขุ่นได้หลายอย่างเช่นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเป็นต้นเห็นไหมครับคุณผู้ชมเฉพาะสีเนี่ยมันก็บอกเราได้หลายอย่างแล้วนะครับต่อมาคือความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นของปัสสาวะเนี่ยในของเหลวทุกชนิดเนี่ยมันจะมีมวลของความหนาแน่นอยู่ซึ่งจะมีค่าแตกต่างกันออกไปสำหรับปัสสาวะปกติเนี่ยความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ 1.005 ถึง 1.030 นะครับซึ่งอันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเลขนะเดี๋ยวไปดูในสมุดตรวจได้เพราะเขาจะวงเล็บค่าปกติให้ความสำคัญคืออะไรอันนี้มันคือความเข้มข้นครับถ้าเมื่อไหร่ที่ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะคุณผู้ชมน้อยกว่า 1.005 แปลว่าปัสสาวะเนี่ยค่อนข้างจะไม่จางมากนะครับไม่เข้มข้นไม่อะไรแปลว่ากลไกการควบคุมความเข้มข้นของปัสสาวะของไตอ่ะอาจจะผิดปกติหรือเปล่าเขาถึงกลั่นให้มันข้นในระดับปกติไม่ได้นะครับอันที่หนึ่งหรืออันที่สองสูงมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีแปลว่าปัสสาวะเนี่ยข้นมากกว่าปกติซึ่งเป็นโรคได้ไหมเป็นโรคได้แต่ก็มีสภาวะอื่นที่ทำให้เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันเช่นดื่มน้ำน้อยเกินไปนะครับหรือร่างกายขาดน้ำเอาง่ายๆเลยสมมติว่าคุณนุ่มนิ่มไปวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยหรือออกกำลังกายเยอะๆมีการเสียเหงื่อแล้วเราดื่มน้ำน้อยตรวจปัสสาวะช่วงนั้นเนี่ยความถ่วงจำเพาะมันจะข้นกว่าปกติค่ะแต่ถ้าเรากลับมากินน้ำปกติใช้ชีวิตปกติมันก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับเพราะงั้นการที่ความถ่วงจำเพาะต่างๆเหล่านี้ก็จะบอกถึงสะท้อนให้เราเห็นการทำงานของไตแต่ย้อนกลับไปตอนแรกที่เราคุยเนาะเรื่องการตรวจเลือดนะครับการตรวจปัสสาวะก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะได้ให้ผลแน่นอนเนี่ยมันก็ควรจะต้องงดทั้งน้ำและอาหารมาก่อนที่จะมีการตรวจปัสสาวะเนี่ยประมาณ 6-8 ชั่วโมงเอาเป็นว่างดอาหารปุ๊บได้ทั้งตรวจเลือดได้ทั้งตรวจปัสสาวะเลยนะครับสีไปแล้วนะความเข้มข้นหรือความถ่วงจำเพาะไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสารที่มันอยู่ในปัสสาวะที่เรามองไม่เห็นนะครับเราจะพบว่าในผลการตรวจเนี่ยมันจะมีบอกว่า blood ซึ่งแปลว่าเลือดเนี่ยนะครับเขาจะรายงานเป็น1บวก2บวก3บวกนะครับ0คือไม่มีเลยมันไม่ควรมีเม็ดเลือดปนออกมาในปัสสาวะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็น1บวก2บวก3บวกแปลว่ามีเม็ดเลือดเจือปนออกมาในปัสสาวะซึ่งอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างในร่างกายเกิดขึ้นหรือบางครั้งเราเจอในสุภาพสตรีที่เพิ่งหมดประจำเดือนใหม่ๆไม่กี่วันหรือว่ากำลังมีนะครับมาตรวจมันก็อาจจะมีโอกาสปนเปื้อนแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราพบเม็ดเลือดในปัสสาวะปริมาณน้อยๆนะครับ0ถึง1บวกอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเรายังไม่ตกใจมากแต่ถ้ามันขึ้นมาถึง2บวก3บวกอันนี้อาจจะต้องไปเช็คต่อเช่นเดียวกันอันนี้คือสารที่อยู่ในปัสสาวะอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีรายงานน้ำตาลด้วยชูการ์น้ำตาลเนี่ยนอกจากจะเจาะเลือดได้แล้วเรายังสามารถตรวจจากปัสสาวะได้ด้วยนะครับปกติถ้าร่างกายแข็งแรงน้ำตาลในเลือดไม่สูงน้ำตาลมันจะไม่รั่วออกมาถึงปัสสาวะแต่ถ้าเมื่อไรที่คุณผู้ชมเป็นเบาหวานหรือว่ามีความระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากๆเนี่ยนะครับไปกรองยังไงก็กรองไม่ไหวมันก็จะมีบางอย่างบางส่วนรั่วออกมาอยู่ดีก็จะรายงานเป็นตัวเลข0 1บวก2บวก3บวกเหมือนกันถ้า2บวก3บวกแปลว่าคุณมีน้ำตาลในปัสสาวะสูงมากๆและเราคาดว่าเมื่อเจาะเลือดเราก็จะพบว่าน้ำตาลของคุณสูงมากๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่สะท้อนให้เราเห็นว่าคุณผู้ชมกำลังจะเป็นเบาหวานหรือเปล่านะนะครับเราจะมาประกอบกับผลเลือดไปด้วยกันช่วยกันดูเห็นไหมครับตรวจปัสสาวะอย่างเดียวเนี่ยก็ได้หลายอย่างเลยนะฮะอีกอันนึงนะครับเซลล์เม็ดเลือดปัสสาวะเนี่ยออกมาจากไตเราจะถือว่าเป็นของเหลวที่สเตอไรน์มันไม่ควรจะมีเม็ดเลือดขาวปนเปื้อนออกมาในตอนที่หนึ่งเราคุยกันว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยคือตัวขจัดเชื้อโรคใช่ไหมครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอเม็ดเลือดขาวอยู่ในปัสสาวะแปลว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนู่นนี่เกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ควรพบแต่ถ้ารายงานพบเป็น1บวก2บวก3บวกอันนี้ความรุนแรงแตกต่างกันไปยิ่งตัวเลขเยอะแปลว่ามีเยอะต้องไปตรวจละว่าอะไรที่ทำให้เราพบสารเหล่านี้เยอะในปัสสาวะในเบื้องต้นเล่าให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับนิดเดียว
บางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมไม่เป็นอะไรเลยก็มีแต่เจอสารเหล่านี้ได้เพราะว่ากระบวนการการเก็บปัสสาวะสำคัญนะครับเขาแนะนำว่าเวลาปัสสาวะแล้วเนี่ยนะครับบางทีในทางเดินปัสสาวะเราอ่ะมันจะมีความไม่สะอาดค้างอยู่เพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมจะเก็บปัสสาวะไปตรวจเนี่ยทางการแพทย์แนะนำว่าให้ปัสสาวะทิ้งไปนิดนึงก่อนแล้วเก็บปัสสาวะตรงกลางๆเพื่อเอาไปตรวจนะครับเพื่อจะได้แน่ใจได้ว่าเราได้ปัสสาวะที่มีคุณภาพดีที่จะสามารถตรวจและวินิจฉัยได้ครับผมค่ะคุณหมอคะมีคำถามมานะคะต่อเนื่องกันในช่วงเวลาที่ใกล้จะหมดแล้วแต่ขอถามก่อนคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขานอนไปแล้วแต่ว่าช่วงกลางคืนตื่นมาปัสสาวะประมาณ 2-3 ครั้งอันนี้คือถือว่าบ่อยหรือว่าผิดปกติไหมคะถ้าเป็นอย่างนี้มาตลอดที่เราเคยเป็นมาอันนี้ปกติครับแต่ถ้าคุณไม่เคยตื่นเลยนะครับนอนหลับตื่นปัสสาวะทีเดียวตอนเช้าแล้วช่วง 2-3 สัปดาห์นี้เริ่มตื่นปัสสาวะบ่อยถี่ขึ้นอันนี้ต้องมาดูแล้วว่าตรวจปัสสาวะนี่แหละเราจะเห็นนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าส่วนใหญ่ที่เราเจอได้ก็คืออาจจะมีการอักเสบหรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะพวกนี้มันจะระคายเคืองกระตุ้นให้เราปวดปัสสาวะได้บ่อยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเบาหวานหรือว่าน้ำตาลสูงพอความเข้มข้นในปัสสาวะน้ำตาลในปัสสาวะที่สูงเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เราอยากปัสสาวะบ่อยขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่เด็กโตมาจนก็ตื่นปัสสาวะทุกคืนไม่ได้เปลี่ยนไปจากพฤติกรรมเดิมอันนี้ไม่เป็นไรเราจะกังวลเมื่อพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ากังวลตรงนี้ถ้าสังเกตนิสัยของเราอ่ะปิดท้ายคุณหมอคะสรุปตรงนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ที่เราคุยกันทั้งหมดเชิญเลยค่ะครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องผลการตรวจสุขภาพดำเนินมาถึงตอนที่3แล้วนะครับวันนี้เราเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการทำงานของไตนะครับซึ่งมี2ตัวคือบีเวนกับครีเอตินีนนะครับซึ่ง2ตัวนี้สะท้อนให้เราเห็นถึงการคุณภาพของการทำงานของไตประสิทธิภาพนะครับว่ายังปกติดีหรือไม่ถ้าสูงแปลว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างไม่โอเคละนะครับปรึกษาแพทย์ที่เป็นคนตรวจสุขภาพของคุณผู้ชมเพื่อจะตรวจต่อยูริกนะครับจะเป็นตัวที่บอกถึงเรื่องของสภาวะเราจะเป็นเกาต์ไหมแต่การที่ยูริกในการตรวจสุขภาพสูงเนี่ยเรายังไม่ได้สรุปทีเดียวว่าเป็นเกาต์นะครับจะต้องไปบวกกับอาการทางร่างกายเช่นมีการปวดข้อบวมแดงร้อนอักเสบด้วยนะครับหรือถ้ามีการเจาะเอาข้อน้ำในข้อไปตรวจเราจะพบว่ามีกรดยูริกผลึกของกรดยูริกอยู่อันนี้เราถึงจะถือว่าเป็นเกานะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมลองดูถ้ายูริกสูงลองสังเกตว่าเอ๊ะเกิดจากอาหารหรืออะไรหรือเปล่าปรับคุณภาพชีวิตในช่วงนั้นใหม่แล้วตรวจซ้ำถ้าโอเคก็สบายใจได้และสุดท้ายวันนี้เราจบลงกันตรงที่ผลตรวจปัสสาวะนะครับซึ่งมันจะสะท้อนถึงสุขภาวะองค์รวมของคุณผู้ชมนะครับการตรวจปัสสาวะเราให้ความสำคัญตั้งแต่สีกลิ่นนะฮะความถ่วงจำเพาะความหนาแน่นแล้วก็เซลล์ต่างๆอย่างที่เราได้คุยไปปัสสาวะที่ดีควรจะมีสีใสนะครับไม่ควรจะพบเซลล์ผิดปกติใดๆนะครับแล้วก็ไม่ควรจะพบพวกน้ำตาลหรือเลือดปนเปื้อนออกมาถ้าเมื่อไหร่ที่ในผลตรวจสุขภาพคุณผู้ชมมีสิ่งเหล่านี้อยู่ให้ตระหนักว่าเอ๊ะมันเริ่มไม่ค่อยจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะต้องตรวจต่อหรือเปล่าคุยกับคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ดูนะครับหมอน่าจะให้คำแนะนำได้ดีว่าจะต้องทำอย่างไรต่อหรือเปล่าครับผมวันนี้เป็นการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นที่เราคุยกันมา3ครั้งละนะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกันวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามกันตอนหน้านะคะผู้ชมว่าเราจะนำเอาเรื่องอะไรมาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณ BDMS ด้วยเรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะThank you.